วัสดีครับวันนี้นะฮะเราก็จะมาทำชาเลนจ์กันอีกแล้วนะครับผมซึ่งอันนี้นะฮะเรามีเป็นชาเลนจ์ที่บอกได้ว่ายอดฮิตและยอดนิยมมากนะครับในหมู่ของพวกศิลปินหรือนักวาดรูปที่ทำ YouTube กันนะครับผมนั่นก็คือชาเลนจ์ของการจับเวลานะครับผมก็มาดูกันนะครับว่าชาเลนจ์นี้ผมจะถึงขีดจำกัดที่เวลาไหนซึ่งในคลิปนี้นะผมตั้งเวลาไว้ทั้งหมด10นาที3นาที1นาทีแล้วก็10วินาทีนะฮะไอตัว10วินาทีนี่ผมว่าไม่น่าจะมีใครวาดแบบได้สวยมากนะฮะเพราะว่ามันเป็นเวลาที่แบบความจริงล่างก็น่าจะยังไม่เสร็จใน10วิเลยนะฮะถ้าแบบเอาโครงไปเป๊ะนะฮะก็เดี๋ยวไปดูกันฮะว่าเราจะเป็นจะเกิดปัญหาหรือภาพจะออกมาเป็นยังไงในตัว4เวลานี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มกันที่10นาทีกันก่อนเลยนะครับผมThank you.
โอเคนี่ก็คือภาพ10นาทีนะครับผมนี่ปึ๊บปึ๊บก็มันก็อาจจะแบบว่าไม่ได้แบบว่าละเอียดมากขนาดนั้นนะฮะแต่ว่าเราสามารถร่างโครงสร้างอะไรได้เป๊ะกว่าและเร็วกว่านะครับผมรู้สึกว่าโครงสร้างของ3นาทีดูสวยกว่าไม่รู้ทำไมนะโอเคอันนี้มันจะดูเป็นคาแรคเตอร์ของผมมากกว่าเหมือนอารมณ์แบบผม10นาทีแรกผมยังวอร์มอัพไม่ค่อยดีนะอันนี้ก็โอเคเป๊ะกว่านะประมาณนี้แต่ว่ารายละเอียดอะไรอาจจะยังใส่ได้ไม่เท่าตัวของ10นาทีนะฮะของตัว1นาทีนะฮะก็อันนี้แทบไม่ได้ร่างเลยนะก็ผมก็ร่างไกลแค่ตรงส่วนหัวนิดเดียวนะครับผมแล้วก็ตัวนี้ก็มัวมากสัดส่วนเพี้ยนมากก็ดวงตาอะไรก็ยังแบบเบี้ยวๆอะไรอย่างนี้ก็ค่อนข้างเพี้ยนไปละนะหนึ่งนาทีไอตัว1นาทีนี่ก็เพี้ยนเลยนะครับแล้วก็มาถึง10วินาทีนี่มันเน่ามากๆนะครับผมคือแบบมันคือตัวอะไรเนี่ยบอกเลยว่างงมากนะฮะตัว10วินาทีนี่คือตอนแรกก็แทบจะไม่ต้องล่างเลยไม่ต้องล่างอะไรแล้วอ่ะฮะก็ปัดโครงหน้าปุ๊บไปเลยนะฮะยิ่งเวลามันกดดันทำให้การปัดโครงหน้าผมที่มันมั่วมากกว่าเดิมอีกนะฮะคือเละมากตัวก็ยังไม่เสร็จเอาเป็นว่า10วินาทีนี่สำหรับคลิปนี้นะฮะก็ต้องขอจบตัวลงเพียงเลยสำหรับวันนี้ต้องขอตัวกันไปก่อนนะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรก็โปรดติดตามกันด้วยนะฮะกดกระดิ่งกันด้วยนะเพราะว่าผมลงคลิปอะไรไปนี่จะได้แจ้งเตือนขึ้นมาแล้วมาเม้นคนแรกเลยนะครับผมได้ดูคนแรกเลยนะกระดิ่งมีสำคัญมากกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะครับผมทิ้งท้ายนี้นะฮะก็คลิปหน้าก็อาจจะมาวาดเป็นตัวผู้หญิงนะครับผมโอเคสำหรับวันนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ